ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่479ประจำวันที่20กุมภาพันธ์GDP ประเทศไทยปี2566ตัวต่ำกว่าที่คาดตัวเพียง 1.9% ซ้ำไทยขาดดุลการค้าจีนบานเบอร์ขาดทุนปีที่ผ่านมา 1.3 ล้านล้านบาทสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมในขณะนี้ปู่แอดจนตสงสัยตังหิดตังหิดดูเหมือนว่าหลายฝ่ายพยายามสุมไฟเข้าหากองเพลิงนี้ให้มากขึ้นเหมือนจงใจสร้างสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างดูแล้วคล้ายสถานการณ์ก่อนเหตุการณ์6ตุลา2519ดูเหมือนว่าตอนนี้หลายคนทำหน้าที่คล้ายดาวสยามจากเรื่องไม่เป็นเรื่องกำลังพยายามสร้างเงื่อนไขหรือว่าพรรคก้าวไกลแนวทางที่จะหยุดดูเหมือนว่าไม่สามารถหยุดยั้งพรรคก้าวไกลได้เลยกำลังจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดการแอนแอนหรือเงื่อนไขในการก่อให้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างหลายฝักหลายฝ่ายแล้วก็นำหน้าที่อัศวินขี่ม้าขาวออกมาแอน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 จับตาดูเรื่องนี้ให้ดีอย่าปล่อยให้เข้าทางของพวกเขาคลิปสั้นวันนี้เป็นเรื่องราวรายละเอียดของการขาดดุลการค้าไทยที่ขาดดุลการค้ากับประเทศจีนปีที่ผ่านมาขาดดุลการค้า 1.3 ล้านล้านขาดดุลแบบนี้ต่อเนื่องมา21ปี12ปีที่ผ่านมาขาดดุลรวมกัน 8.3 ล้านล้านหรือนี่คือสาเหตุที่อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมของไทย SME ทั้งหลายปิดกิจการเจ๊งและเนรนาศกันเป็นแถว GDP ปี2566ประกาศแล้วโตเพียง 1.9% ช็อกความรู้สึกของหลายคนไตรมาสสุดท้ายโตเพียง 1.7 เหตุเพราะการใช้จ่ายภาครัฐสุดตัวลงเศรษฐาทวีสินได้ทีไล่บี้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย112กับการนิรโทษกรรมทางออกจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันในเวลาที่ทักษิณได้กลับบ้านและได้ประกันตัวคดี112แต่อานนท์ภากลับไม่ได้ประกันในคดี112เช่นเดียวกันและเพื่อพ่อการละครตอนใหม่EP 32พันท้ายนรถาตอนที่21สุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องของการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนไทยขาดดุลการค้าจีนในปีที่ผ่านมา 1.3 ล้านล้านขาดดุลต่อเนื่อง21ปีก่อนดันตัวเลขขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี2566ไทยและจีนมีมูลค่าการค้ารวมกัน 3.6 ล้านล้านบาทโดยไทยส่งออกไปจีน 1.174 ล้านล้านบาทและไทยนำเข้าจากจีน 2.43 ล้านล้านบาทส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าประเทศจีน 1.25 ล้านล้านบาทหรือเกือบจะ 1.3 ล้านล้านทำไมสินค้าราคาถูกจีนจึงทะลักเข้าไทยเมื่อกดสั่งสินค้าจากเว็บอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok คำถามที่ผุดขึ้นในหัวของหลายคนคือทำไมค่าส่งสินค้าจากจีนถึงถูกมากหลายครั้งถูกยิ่งกว่าสั่งซื้อจากผู้ค้าในประเทศไทยทั้งที่เป็นการส่งข้ามประเทศนายภาวุฒิพงวิทยพานุผู้เข้าหมวดวงการอีคอมเมิร์ซอธิบายว่าสินค้าจากจีนจะมาส่งมาไทยเป็นตู้สินค้าขนาดใหญ่ทางรถบรรทุกรถไฟเรือแบบเหมาค่าส่งรวมภายในตู้สินค้าเหล่านี้มีสินค้านับหมื่นนับแสนชิ้นเมื่อแยกค่าส่งเป็นรายชิ้นแล้วจึงมีราคาต่ำมากสินค้าเหล่านี้นำถูกมาพักในคลังสินค้าเขตปลอดอากรฟ
รีโซดแวร์เฮาส์ของไทยเสมือนว่าสินค้านี้ยังคงอยู่นอกประเทศไม่มีการจัดเก็บภาษีเหตุผลที่ไทยมีคลังสินค้าเช่นนี้เพื่อเป็นจุดพักสินค้าสำหรับส่งต่อไปประเทศที่3อย่างกัมพูชาเวียดนามแต่ผู้ค้าจีนใช้ช่องทางทางกฎหมายหนึ่งที่ระบุไว้ว่าหากสินค้านำเข้ามีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทต่อชิ้นไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าด้วยเหตุนี้ผู้ขายสินค้าจีนจึงเบิกสินค้าจากคลังออกมาไม่เกิน 1,500 บาทแต่ละครั้งโดยไม่ต้องเสียภาษีดังกล่าวซึ่งของที่คนไทยสั่งในเว็บอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ราคาหลักไม่เกินพันอยู่แล้วและการที่ได้พักที่สินค้าตามจุดต่างๆในไทยทำให้เวลาในการส่งของรวดเร็วเป็นอย่างมากการที่ไทยขาดดุลการค้าจีนถึงเวลาต้องปรับตัวแล้วหรือยังสินค้านำเข้าแบ่งเป็น2กลุ่มสินค้าทุนและวัตถุดิบการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จะมาใช้ในภาคการผลิตเพื่อผลิตสินค้าสำหรับป้อนตลาดในประเทศหรือส่งออกซึ่งจะทำให้ภาคการผลิตขยายตัวส่งผลต่อเนื่องถึงการจ้างงานในประเทศส่วนสินค้าสำเร็จรูปจะเป็นสินค้าที่มีโอกาสเข้ามาแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศและอาจกระทบกำลังใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อป้อนตลาดในประเทศโดยสถิติการนำเข้าในปี 2566พบว่าสินค้านำเข้าจากจีนขยายตัวสูงขึ้นได้แก่สินค้าสำเร็จรูปเช่นรถยนต์โดยสารรถบรรทุกผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทั้งนี้สินค้าจีนที่นำเข้ามามากทำให้ผู้ผลิตสินค้าในไทยต้องปรับตัวเช่นการบริหารต้นทุนทำให้ราคาสินค้าที่ผลิตในไทยจึงจะสามารถแข่งขันกับสินค้าจีนได้คำถามที่ตามมาทุกวันนี้ก็คือเราจะสู้กันอย่างไรเราจะแข่งกันอย่างไรในเมื่อสินค้าจากประเทศไทยเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกในขณะที่สินค้าจากประเทศจีนไม่เสียภาษีใดๆทั้งสิ้นวงเล็บมีช่องว่างของกฎหมายนี่ก็เป็นประเด็นที่คงต้องขบคิดเลยนะครับว่าเราจะมีแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างไรแล้วลองมาแงะดูว่าสินค้านำเข้าจากจีนที่สำคัญเมื่อคิดเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆแล้วมีอะไรที่อยู่ในสัดส่วนที่สูงบ้างอันดับหนึ่งที่มีสัดส่วนสูงเป็นมากที่สุดได้แก่เครื่องจักรไฟฟ้ามีมูลค่าสูงถึง 12.37% หรือเป็นมูลค่า 311,134 ล้านและตามมาด้วยเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 9.27% เป็นมูลค่า 225,704 ล้าน2 ส่วนนี้ก็มีมูลค่ามากกว่า 500,000 ล้านในขณะที่ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์8.51% 27,000 ล้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 8.2% 199,644 ล้านเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นสินค้าที่เป็นเครื่องจักรเครื่องมือและสินค้าปลีกย่อยประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและที่ลดหลั่นลงไปเป็นลำดับถัดไปได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบ 5.43% 132,136 ล้านและเหล็กก้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 5.35% 131,128 ล้านและหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์จากสินค้าอื่นๆ122,246 ล้าน 4.2% และรถยนต์รถโดยสารรถบรรทุก 3.68% 89,594 ล้านต้องจับตาดูตัวเลขให้นี้ให้ดีๆมันจะโป่งขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่ช้านี้และตามมาด้วยผลิตภัณฑ์โลหะและผลิตภัณฑ์พลาสติก 81,480 ล้านและ 76,873 ล้านตามลำดับเพราะฉะนั้นสำหรับการส่งออกและนำเข้าของไทยกับจีนเรายังคงขาดดุลการค้าเรื่องนี้ต้องช่วยกันดูกันต่อไปนะครับอย่างน้อยก็แก้กฎหมายให้มันยุติธรรมสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยเพราะใน21ปีเราขาดดุลการค้าต่อเนื่องใน12ปีที่ผ่านมานั้นเราขาดดุลกับจีนรวมแล้ว 8.3 ล้านล้านบาท
นี่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่างบประมาณมากมายขนาดไหนที่ไหลออกไปจากประเทศไทยไปทำให้ GDP ของประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่แพลตฟอร์มออนไลน์เติบโตแบบเรียกว่าพุ่งปู๊ดป๊าดแต่ร้านค้าของไทยตายสนิทถึงเวลาแก้กติกาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้พรรคก้าวไกลได้โพสต์เรื่องราวนี้ปัจจุบันการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากสินค้าต่างชาติสามารถอาศัยช่องว่างทางภาษีที่อนุญาตให้สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่สินค้าไทยจากผู้ประกอบการไทยต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการไทยกำลังถูกเอาเปรียบจากช่องว่างทางภาษีตลอดหลายปีที่ผ่านมาภาคเอกชนเคยได้ร้องเรียนปัญหานี้มายังคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายสิทธิพลวิบูลธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานกรรมาธิการได้เชิญทั้งผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นกรมสรรพากรกรมศุลกากรกระทรวง DES กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาให้ข้อมูลและมีการแถลงข่าวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขในสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีช่วยคลังออกมายอมรับว่าจะพิจารณาทบทวนช่องว่างทางภาษีที่กำลังเอาเปรียบพี่น้อง SME วันนี้19กุมภาพันธ์ประธานกรรมาธิการสิทธิพลวิบูลธนากุลถึงแถลงจับตานโยบายภาษีต้องเป็นธรรมอย่าให้สินค้าต่างชาติบนแพลตฟอร์มฆ่า SME ไทยสรุปข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลในการแก้ปัญหาช่องว่างทางภาษีที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์สินค้าต่างชาติล้นตลาดเข้ามาเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในขณะที่ประเทศไทยนั้นภาคการผลิตประสบปัญหาอย่างรุนแรงหนักหน่วงในห้วงเวลาที่ผ่านมาในขณะที่การขาดดุลการค้าของประเทศไทยต่อประเทศจีนปีที่ผ่านมาสูงมากกว่า1ล้านล้านบาททำให้เห็นชัดเจนว่าประเด็นสำคัญที่เราอ่อนแอลงเพราะผู้ประกอบการถูกสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอย่างประเทศจีนเข้ามาตีตลาดโดยที่รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้แก้ปัญหาดูเหมือนคล้ายๆกับรู้เห็นเป็นใจกับพ่อค้าในทุนต่างชาติเหล่านี้นั่นคือทำให้ประเทศเราอ่อนแอและประสบปัญหาเรื่อยมาจนถึงวันนี้หนำซ้ำช่องว่างทางภาษีที่สินค้าราคาต่ำกว่า 1,500 บาทต่อ1รายการไม่ต้องเสียภาษีใดๆทั้งสิ้นขณะที่ผู้ประกอบการไทยต้องเสียภาษีในประเทศตนเองแล้วจะสู้กันได้อย่างไรนี่ยังโชคดีที่กรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีส.ส.ก้าวไกลสิทธิพลวิบูลธนากุลได้เข้ามาจับตาเรื่องนี้และทำเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้รัฐบาลถึงรู้เรื่องว่าก็มีปัญหาอยู่ในแบบนี้ดำรงอยู่สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเผย GDP ไตรมาส4โตแค่ 1.7% ส่งผลให้ทั้งปี 2566 GDP โตแค่ 1.9%นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เปิดเผยรายงานสภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่4ของปี2566ทั้งปี2566และแนวโน้ม2567ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ของปี2566ขยายตัวร้อยละ 1.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาส3ส่งผลให้ทั้งปี2566เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี2565และต่ำกว่าที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคาดการไว้ว่าจะโตได้ 2.5 และต่ำกว่าตลาดที่คาดว่าจะโต 2-2.2 ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ผ่านมาพบว่าการบริโภคภาคเอกชนขยาย 7.4%
การอุปโภคภาครัฐหดตัวลง 3% การลงทุนรวมหดตัวลง 0.4% การส่งออกขยายตัว 3.4% ในขณะที่การส่งออกภาคบริการขยายตัว 14.7% แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 สภาพัฒนาเศรษฐกิจได้ปรับตัวเลขคาดการเหลือโต 2.2 ถึง 3.2% จากคาดการเดิมอยู่ที่ 2.7 ถึง 3.7 ค่ากลางประมาณการอยู่ที่ 2.7 มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการกลับตัวมาขยายตัวของการส่งออกสินค้าจากการฟื้นตัวของการค้าโลกการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคการลงทุนภาคเอกชนและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวคาดว่าการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 3.0 และ 3.5 ตามลำดับมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 2.9 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ช่วง 0.9 ถึง 1.9 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.4 ของ GDP ก่อนหน้านี้สภาพัฒน์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้ประมาณการ GDP ปี 2566 ว่าจะโตเพียง 1.8% ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากที่คาดการไว้เดิมจำนวนมากสรุปก็คือ 1.9% นะครับแต่ตัวเลขสำคัญที่มีการหดตัวของการอุปโภคภาครัฐหดตัวลงถึง 3%คำถามคือทำไมไม่เร่งระบบงบประมาณเอาเงินจากภาครัฐใส่เข้าไปในตลาดนั่นคือคำถามใหญ่ชะลองบประมาณเพื่อให้เศรษฐกิจมันเกิดปัญหาหรือไม่อย่างไรสำหรับ GDP ประเทศไทยปี2566ที่โตเพียง 1.9% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ 2.2% นั้นมีประเด็นที่ต้องควรพินิจพิจารณาอย่างละเอียดว่าประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบที่ไม่เสียภาษีสูงถึง 48.4% ของ GDP หรือมากเป็นอันดับ14ของโลกทำให้ภาครัฐมีฐานรายได้แคบและอาจจะส่งผลต่อการที่ไม่พอเพียงพอที่จะจ่ายสวัสดิการที่กำลังจะเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนี่เป็นประเด็นที่น่าจะต้องขบคิดทีเดียวนะครับและจากการที่เมื่อ GDP ออกมาเป็นแบ่งแบบนี้เศรษฐาทวีสินนายกนิดหนึ่งได้ทีบีบธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลดดอกเบี้ยทันทีมีเนื้อหาของข่าวเป็นยังไงลองไปดูกันทั้งที่ตัวเองเป็นรัฐบาลแต่พอเศรษฐกิจออกมาแบบนี้ก็ไปโทษสภาพัฒน์ไปโทษธนาคารแห่งประเทศไทยทันทีลดสลึงเดียวก็ช่วยประชาชนได้แล้วปมดอกเบี้ยนโยบายขอหลายครั้งแล้วแต่เงียบพร้อมชี้แจงปม GDP โตไม่ถึง 2% เหตุไม่มีเม็ดเงินในระบบตัวเลขการขยาย GDP ไตรมาส4ปี2566ขยายเพียง 1.7% ทั้งปีขยายตัว 1.9% ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านว่าทุกคนทราบความต้องการของตนอยู่แล้วว่ารัฐบาลนี้เข้ามาไม่สามารถใช้งบประมาณได้แต่ทุกกระทรวงใช้นโยบายเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นวงเล็บตรงนี้มีคำถามนะครับว่าทำไมถึงไม่สามารถใช้งบประมาณได้ด้วยเหตุไหนจึงการเลื่อนปีงบประมาณแทนที่จะเร่งรวมถึงการประชุมวิสามัญของสภาเพื่อพิจารณางบประมาณทำไมรัฐบาลไม่ทำวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบหลายสำนักมีการปรับประมาณการ GDP ลงอย่างต่อเนื่องทุกเดือนรัฐบาลดำเนินการทุกมาตรการที่มีอยู่ส่วนตัวขอฝากไว้ว่าดอกเบี้ยนโยบายไม่ต้องใช้งบประมาณในขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.5%หากลดลงเพียง 2.25 เพียงสลึงเดียวก็จะบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนได้แต่เขาไม่ลดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดมาตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากธนาคารแห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ดอกเบี้ยนโยบายใครเป็นคนควบคุมและว่านี่แหละก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยตนพูดคุยกับเลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกว่าเราได้ทำทุกวิถีทางแล้ว
รวมถึงถามเลขาสภาพัฒน์ว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเลขาสภาพัฒน์ระบุว่าได้คุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยว่าถึงเวลาที่ต้องลดตนจึงบอกว่าทำไมไม่พูดกันต่อหน้าสาธารณชนบ้างและพูดภาษาที่ชัดเจนทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขาสภาพัฒน์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและตนก็จบเศรษฐศาสตร์มาตรงนี้เราไม่ได้มาเอาชนะกันแต่ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นเพื่อรองรับงบประมาณที่จะคลอดมาผมสอบถามกับเลขาสภาวัฒน์ว่าสามารถทำอะไรได้อีกหากมีอะไรที่ทำได้ขอให้เสนอมาผมไม่ได้จมปักอยู่กับการลดดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่การลดดอกเบี้ยเป็นการแบ่งเบาภาระประชาชนคนไทยทุกคนซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าตัวเลขออกมาอย่างเช่นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตก็พยายามจะออกมาให้เร็วที่สุดวงเล็บผ่านมา6เดือนยังตั้งกรรมการศึกษานี่คือการพยายามนะครับหลายฝ่ายกังวลว่าเติมเงินเข้าระบบ 500,000 ล้านจะทำให้เงินเฟ้อนายกบอกว่าปัจจุบันตัวเลขเงินเฟ้อติดลบอยู่แล้วหากจะติดลบจากการที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนผ่านมาตรการลดราคาน้ำมันหรือพยุงราคาไฟฟ้าหากถอดดัชนีนี้ออกไปเงินเฟ้อก็ขึ้นมาไม่ถึง 1% ยังต่ำประกอบต่ำสุดด้วยซ้ำหลายเรื่องรัฐบาลทำต้องใช้เวลารวมถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหากทุกคนเห็นด้วยพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่มีการทุจริตประพฤติมิชอบก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดอยากให้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภานี้นโยบายอื่นก็พยายามดำเนินการอยู่รัฐบาลดำเนินการทุกอย่างที่สามารถทำได้และรับฟังว่าอยากให้รัฐบาลทำแต่ต้องคำนึงถึงว่างบประมาณสามารถใช้ได้หรือไม่อย่างเร็วที่สุดก็1เมษาจากเดิมเดือนพฤษภาซึ่งพยายามเร่งอยู่แล้วเอะอะก็อ้างว่าพยายามทำแล้วทำทุกอย่างแต่คำถามที่ไม่เคยตอบก็คือว่าทำไมไม่ทำตามกรอบงบประมาณเดิมทำไมต้องมีการไปให้ทำงบประมาณใหม่และเลื่อนระยะเวลาออกไปรวมถึงทำไมถึงมีการที่เรียกว่าไม่จัดการประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่พรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคเสียงข้างมากมีเจตนาอะไรในการชะลอเรื่องของงบประมาณออกไปหรือมีเหตุผลอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยได้รับคำชี้แจงและตัวเลขที่สภาพัฒน์ชี้แจงก็ชัดเจนว่าการอุปโภคภาครัฐตัวเลขมันติดลบก็หมายถึงรัฐบาลไม่มีเงินใส่เข้าไปในระบบแล้วรัฐบาลเป็นคนที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลเป็นหลักเป็นล้านล้านแล้วในเมื่อรัฐบาลไม่ขับเคลื่อนด้วยตัวของรัฐบาลเองด้วยกระแสเงินที่รัฐบาลสามารถทำได้ตัวเลขมันก็ออกมาอย่างที่เห็นแล้วจะไปโทษใครอีกทั้งปัญหาเรื่องของการลดดอกเบี้ยมันไม่ได้ส่งผลต่อประชาชนโดยส่วนใหญ่สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถึงแม้เห็นบ้างเรื่องนี้แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเคยชี้แจงแล้วว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยส่วนใหญ่และเป็นหนี้ส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตซึ่งไม่ได้มีผลต่อการเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงแม้กระทั่งภาระเรื่องการผ่อนบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัตราที่ฟิกเอาไว้นั่นก็คือประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยชี้แจงแล้วเรื่องนี้ในส่วนที่รัฐบาลทำได้ไม่ทำแต่ไปบอกให้คนอื่นเขาทำในประเด็นที่เขาคิดว่ามันยังไม่สมควรที่จะทำก็ว่ากันไปและจับตาดูกันไปนะครับตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจออกมาไม่ดีรัฐบาลก็จะไปโทษคนอื่นทั้งที่ตัวเองเป็นคนบริหารเศรษฐกิจสถานีต่อไปของตู้โดยสารหมายเลข112และสัมภาระต้องห้ามในขบวนรถไฟสายนิรโทษกรรมจากคอลัมน์ Politics และ Society ในไทยรัฐพลัสในหนึ่งในหัวข้อหลักของการถกเถียงทั้งในสภาและนอกสภาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นั่นคือเรื่องการนิรโทษกรรมทางการเมืองมีประเด็นหลากหลายที่หลายฝ่ายเห็นไม่ตรงกันว่าจะให้นิรโทษกรรมกับคดี112หรือไม่พรรคการเมืองบางพรรคไม่นับรวมในขณะที่ร่างของภาคประชาชนมีคดี112ร่างของก้าวไกลระบุในร่างกฎหมายนิรโทษกรรมว่าให้เป็นหน้าที่ของกรรมการนิรโทษกรรมในการพิจารณาว่าคดี112คดีใดควรได้รับการนิรโทษกรรมบ้างในขณะที่เพื่อไทยยังไม่มีการเสนอร่าง
แต่เสนอญัตติให้ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างรวมไทยสร้างชาติยังคงมองว่าคดี112ไม่ใช่คดีทางการเมืองแต่เป็นคดีความมั่นคงเนื่องจากสถาบันกษัตริย์เป็นที่รักของคนไทยทั้งชาติและเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่กฎหมายนิรโทษกรรมก่อนปี2563คดี112ไม่เคยเป็นข้อยกเว้นมาก่อนนี่ก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองทีเดียวนะครับนับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนแห่งความรักวงเล็บกุมภาวาเลนไทน์หนึ่งในหัวข้อที่มีการถกเถียงทั้งในสภาและนอกสภาก็คือการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองหรือการออกกฎหมายที่ยกเว้นความรับผิดให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหรือตรงข้ามกับรัฐให้ถือว่าการกระทำที่ถูกดำเนินคดีไม่เป็นความผิดไม่ต้องรับโทษเสมือนว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนประเด็นที่หลายฝ่ายเห็นไม่ตรงกันคือจะนิรโทษกรรมคดี112หรือคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยหรือไม่เพราะฝ่ายรัฐบาลอาทิเช่นพรรครวมไทยสร้างชาติได้เสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ระบุชัดเจนว่าไม่นิรโทษกรรมให้112โดยอ้างว่า112เป็นคดีความมั่นคงไม่ใช่คดีทางการเมืองสวนทางกับภาคประชาชนที่ระบุในกฎหมายอย่างชัดเจนว่าจะต้องรวมคดี112เข้าไปด้วยในขณะที่พรรคเพื่อไทยฐานะแกนนำรัฐบาลและพรรคก้าวไกลฐานะแกนนำฝ่ายค้านเลือกเดินสายกลางทางฝ่ายค้านระบุในร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่เสนอไปว่าให้เป็นหน้าที่ของกรรมการนิรโทษกรรมในการพิจารณาว่าคดี112คดีใดควรได้รับการนิรโทษกรรมบ้างขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีการเสนอร่างแต่เสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อใช้แสวงหาทางออกร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างไรก็ดีจากคดีมาตรา112กำลังจะขึ้นรถไฟขบวนนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะหากพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยมีความเห็นพ้องต้องกันการนิรโทษกรรมแบบนับรวมคดี112ก็จะเป็นจริงได้เพราะเสียงในสภาทั้งสองพรรคนั้นมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาแต่หากไม่เห็นพ้องกับการนิรโทษกรรมแบบนับรวม112หนทางไปต่อของคดีดังกล่าวคือการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายหรือสร้างกลไกกันกองคดีเพื่อลดปัญหาการบังคับใช้ในคดี112คดี112ถูกตีตาว่าเป็นสัมภาระต้องห้ามบนรถไฟสายนี้วงเล็บสายนิรโทษกรรมคำว่าคดีทางการเมืองแม้ไม่มีบทนิยามที่ชัดเจนแต่คำดังกล่าวสัมพันธ์กับคำว่านักโทษทางการเมือง political prisoner บุคคลที่ถูกคุมขังจำกัดเสรีภาพอันเนื่องจากการแสดงออกทางการเมืองหรือจากความคิดทางการเมืองที่แตกต่างและท้าทายกับกลุ่มผู้ถืออำนาจรัฐดังนั้นคดีทางการเมืองจึงเป็นคดีความที่เกิดจากการริดรอนเสรีภาพในการแสดงออกของผู้คนและประชาชนสำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แม้ว่าตัวบทจะคุ้มครองเกียรติยศของกษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายแต่กฎหมายไทยมีข้อวิจารณ์ว่าเป็นกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเกินสัดส่วนไม่ว่าเป็นการมีอัตราโทษที่สูงกว่ากฎหมายฝานความผิดเดียวกันในไทยและในต่างประเทศรวมถึงประเด็นหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่ต้องไม่จำกัดการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการติชมโดยสุจริตหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่กฎหมาย112กลับไม่มีหลักคุ้มครองในเรื่องนี้ดังนั้น112จึงเป็นตัวหนึ่งของคดีทางการเมืองอีกทั้งเมื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมาย112ยิ่งสะท้อนความเป็นคดีทางการเมืองชัดเจนไม่ว่าเป็นการนำมาใช้กับประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแม้ไม่ใช่การดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตัวอย่างของกรณีคดีของสุปรีชาการติดป้ายผ้าแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หรือกรณีของพิมพ์สิริที่ปราศัยถึงหน้าที่ของกองทัพและสถาบันในการทำรัฐประหารพร้อมกล่าวข้อคิดเห็นข
ของผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่กลับถูกดำเนินคดีในข้อหา112จะเห็นว่า112กลายเป็นเครื่องมือในการจำกัดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่แสดงออกทางการเมืองอย่างกว้างขวางหากนับเฉพาะช่วงหลังการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในนามกลุ่มราษฎรเมื่อปี2563มีผู้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาตรา112อย่างน้อย262คนมีผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจากคดี112และคนที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวหรือเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดอย่างน้อย23คนอย่างไรก็ดีท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างรวมไทยสร้างชาติยังมองว่าคดี112ไม่ใช่คดีทางการเมืองเป็นคดีความมั่นคงเนื่องจากสถาบันกษัตริย์เป็นที่รักของคนไทยทั้งชาติและเกี่ยวข้องกับการเมืองดังนั้นการแสดงออกในเชิงกระทบกับสถาบันกษัตริย์จึงต้องไม่ได้รับการนิรโทษกรรมหากดูจำนวนการนิรโทษกรรมในอดีตจะพบว่าคดี112เคยได้รับการนิรโทษกรรมมาก่อนเช่นหลังเหตุการณ์6ตุลาคมมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดอันเนื่องจากการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมซึ่งเป็นการนิรโทษกรรมให้กับทุกกฎหมายทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้ถูกชุมนุมที่ถูกดำเนินคดี112ขณะนั้นได้รับการนิรโทษกรรมไปด้วยเช่นเดียวกับปี32รัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันมีการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผู้กระทำผิดอันเป็นความผิดแก่ความมั่นคงของรัฐในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์2532นับเป็นการรวม112เข้าไปด้วยจะเห็นว่า112ไม่เคยเป็นข้อยกเว้นในการนิรโทษกรรมมาก่อนจนกระทั่งหลังมีความขัดแย้งทางการเมืองระลอกใหญ่ในปี2563เป็นต้นมามีความพยายามจากพรรคอนุรักษ์นิยมที่ทำให้คดี112ถูกตีตาว่าเป็นสัมภาระต้องห้ามบนรถไฟการเมืองสายนี้และหากพลาดรถไฟขบวนนี้ก็คงต้องหาขบวนใหม่ไม่แก้กฎหมายก็ต้องไปแก้การบังคับใช้กฎหมายตู้โดยสารใหม่ของคดี112ด้วยความที่เป็นคดีทางการเมืองของมาตรา112ทำให้คดี112ไม่ควรตรวจรถไฟสายนิรโทษกรรมแต่ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ยังไม่เปลี่ยนผ่านไปสู่บรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยทำให้สถานะของคดี112ยังไม่แน่นอนและท้ายที่สุดอาจขึ้นอยู่กับบทบาทของกรรมาธิการศึกษาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำทั้งนี้หากคดี112ตกรถไฟสายนิรโทษกรรมตู้โดยสารใหม่ในขบวนนี้ของ112อาจจะเป็นเว้นอย่างน้อย2ทาง2สายได้แก่ขบวนที่1การใช้กระบวนการนิติบัญญัติแก้ไข112เพื่อป้องกันการฟ้องกันแกล้งทั้งนี้แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นโยบายการแก้112ของพรรคก้าวไกลเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่คำวินิจฉัยวางกรอบไว้ว่าไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบหมายความว่าการแก้ไขสามารถทำได้ที่ผ่านมามีบุคคลและกลุ่มบุคคลเสนอความเห็นเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรา112ต่างกรรมต่างวรรคโดยไม่ถูกร้องเรียนอาทิเช่นนายอนันต์ปัญญารชุนเคยกล่าวว่ามาตรา112ต้องไม่เป็นคดีอาญาคือไม่มีการลงโทษเป็นคดีแพ่งมีค่าปรับเท่านั้นและไม่ใช่ปรับในอัตราสูงเกินไปสุรักษ์ศิวรักษ์นักวิชาการปัญญาชนสยามเคยเสนอว่ากฎหมายนี้ต้องแก้ไขไม่ใช่ใครก็เล่นงานได้ต้องมีคณะกรรมการกันกองและกฎหมายนี้รุนแรงเกินไปโทษขั้นต่ำ3ปีต้องเลิกโทษขั้นสูง10ปีต้องลดลงมาเหลือ 3-5 ปีก็พอแล้วและคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อการปองดองแห่งชาติคออปทำรายงานเสนอไว้ว่าควรมีการแก้ไขมาตรา112โดยให้คงบทบัญญัตินี้ไว้เหมือนเดิมเพียงแต่แก้บทลงโทษให้เบาลงการสอบสวนดำเนินคดีทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอำนาจจากเลขาธิการพระราชวังหมายความว่าอำนาจในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ต้องผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการสำนักพระราชวังเสียก่อนและอีกหนึ่งกระบวนหนึ่งสายที่จะเป็นไปได้คือการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาการบังคับใช้112ซึ่งมีกลไกทำหน้าที่กันกรองคดีมาแล้วอย่างน้อย3ครั้ง 1. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อฉบับที่122/2553ให้มีกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งประกอบด้วยนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่พิจารณาสำนวนสอบสวนเพื่อเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการทำความเห็นคดีทั้งนี้กำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องรายงานข้อเท็จจริงคดีต่อผู้บังคับบัญชา 2. หนังสือของสำนักงานอัยการที่อส .0007 วงเล็บอก/W54 กำหนดให้สำนักงานอัยการที่ได้รับสำนวน112หรือสำนวนคดีที่อัยการเห็นควรจะดำเนินคดี112ให้ทำรายงานพร้อมตรงสำนวนรายงานการสอบสวนบันทึกความเห็นให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาทันทีและ3หนังสือที่ยุติธรรมยท0101/9333เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาตั้งกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลฎีกาอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางกันกรองให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินคดี112อย่างไรก็ดีกลไกในการกันกรองคดี112ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักหากพิจารณาจากตัวเลขยังคงเพิ่มสูงขึ้นและยิ่งมีหลายคดียังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งนี้การงดใช้112เคยประสบความสำเร็จช่วงเดียวคือช่วงปี61ถึง63มีจำนวนคดี112ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นออกมาเปิดเผยว่าเป็นพระเมตตาและพระประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่10สิ่งที่อยากบอกคนไทยทุกคนว่ามาตรา112ไม่ได้ใช้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเมตตาไม่ให้ใช้นี่คือสิ่งที่ท่านทรงทำให้แล้วและอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปจะไปกันขบวนไหนหรืออย่างไรก็อย่ากระพริบตานะครับสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะเกิดขึ้นหรือไม่การบังคับใช้จะมีการกันกองอย่างที่เกิดขึ้นหรือไม่ต้องดูกันต่อไปนะครับและสำหรับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศาลอาญากรุงเทพใต้นัดสืบพยานคดี112และ116ของนักกิจกรรมรวม8รายแต่มีคำสั่งให้เลื่อนการสืบพยานเป็นคดี112จากการทำโพลสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนจากขบวนเสด็จเมื่อปี2565ศาลมีคำสั่งให้เลื่อนนัดสืบพยานคดีนี้จากวันที่19กุมภาพันธ์เป็น18มีนาเนื่องจากตะวันและบุ้ง2จำเลยในคดีนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์จากการที่ทั้งสองดำเนินการประท้วงด้วยการอดอาหารและน้ำ Die Fasting เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตะวันประท้วงเข้าสู่วันที่6ส่วนบุ้งประท้วงเข้าสู่วันที่24และที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เช่นเดียวกันได้มีการนัดตรวจพยานหลักฐานคดี112และพ.ร.บ.คอมของแม็กกี้จากการถูกฟ้องทวีต18ข้อความถูกฟ้องพ.ร.บ.คอมและมาตรา112 14กระทงส่วนอีก4กระทงเป็นการฟ้องเฉพาะพ.ร.บ.คอมวันนี้แม็กกี้ถูกเบิกตัวจากเรือนจำมาศาลโดยใส่กุญแจข้อเท้าและขอกลับคำให้การเดิมเป็นการรับสารภาพศาลจึงนัดฟังคำพิพากษาในวันที่14มีนาคมเวลา9นาฬิกาทั้งนี้แม็กกี้คือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศวัย26ปีถูกจับและคุมขังเรื่อยตั้งแต่ชั้นสอบสวนกระทั่งศาลนัดฟังคำพิพากษาในเร็ววันนี้แล้วแม็กกี้ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมานานกว่า4เดือนหรือ121วันโดยไม่เคยได้รับสิทธิการประกันตัวและศาลอาญา
กรุงเทพใต้นัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลของนรินทร์จากกรณีถูกกล่าวหาใส่ชุดตันตะคอสถือป้ายว่าพระราชทานให้กำลังใจตะวันและบุ้งเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ศาลไต่สวนพยานเสร็จสิ้นนัดฟังคำสั่งวันที่22กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาและที่ศาลแฝงขอนแก่นนัดสอบพยานและคำให้การตรวจพยานหลักฐานคดีนักศึกษากิจกรรมราษฎรขอนแก่น5รายถูกฟ้องร่วมกันทำให้เสียทรัพย์จากกิจกรรมคาร์ม็อบทั้งหมดให้การว่ามีการปาสีจริงปาสีใส่โล่ตำรวจแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ปาใส่ป้ายตำรวจภูธรภาค4และพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนอัยการนำสืบพยานเข้าสืบทั้งหมด12ปากฝ่ายจำเลยนำพยานเข้าสืบ6ปากก่อนนัดสืบพยานวันอีกวันที่23 24 25 26และ30กรกฎาคมเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยในขณะที่แฟรงค์บุ้งเนติพรและตะวันทานตะวันอดน้ำอดอาหารแบบฟาสติ้งแฟงนัทธนนถูกย้ายจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้เป็นการอดอาหารและน้ำประท้วงเป็นวันที่6เริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาพร้อมกับตะวันก่อนเริ่มปฏิการประท้วงแฟงน้ำหนักประมาณ45กิโลกรัมนับเป็นการอดอาหารครั้งที่2ของแฟงเมื่อปี64ระหว่างถูกคุมขังคดีที่กล่าวหาว่าทุบรถควบคุมผู้ต้องหาหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อคืนวันที่30ธันวาคมเขาอดอาหารประท้วงในเรือนจำ22วันเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวก่อนได้รับการประกันตัวในอีก3วันต่อมาแฟงตะวันอดอาหารประท้วงมีข้อเรียกร้อง3ข้อได้แก่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้องไม่มีใครถูกคุมขังเพราะเห็นต่างประเทศไทยไม่ควรได้รับเลือกเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสรุปผู้ต้องขังทางการเมืองที่อดอาหารอดน้ำ die fasting เพื่อประท้วงเรือนจำ3คนได้แก่บุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมตะวันทานตะวันตัวตุรนนท์และแฟงนัทธนนท์ขณะนี้ทั้ง3คนอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ทุกคนแล้วอัปเดตอาการของเริ่มจากบุ้งทะลุวังประท้วงเข้าสู่วันที่24ผลการตรวจปรากฏว่าโพแทสเซียมในเลือดต่ำค่าอิเล็กโทรไรต์ในเลือดเริ่มมีปริมาณต่ำเช่นเดียวกันค่าความเป็นกรดและค่าคีโตนในเลือดเริ่มสูงยังคงมีอาการนอนไม่หลับอาเจียนบ่อยอาเจียนเป็นน้ำรสเปรี้ยวตลอดทั้งคืนบุ้งฝากข้อความถึงแม่ว่าคิดถึงแม่และฝากบอกป้าทิชาว่าขอบคุณมากนะคะด้านแฟงนัทธนนท์ประท้วงเป็นวันที่6น้ำหนักลดลงเหลือ39กิโลเวียนหัวพูดไม่ค่อยได้ลุกนั่งไม่สะดวกเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากทนายเยี่ยมเสร็จแฟงมีอาการชักเกร็งไปทั้งตัวหายใจไม่ออกจนถูกหามจากห้องขังไปยังสถานพยาบาลของเรือนจำและนอนดูอาการที่นั่น1คืนก่อนถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่ตะวันประท้วงเข้าสู่วันที่6ตะวันยืนยันจะอดอาหารอดน้ำอย่างที่ตั้งใจต่อไปตาม3ข้อเรียกร้องขณะนี้มีผลข้างเคียงในสภาพร่างกายคือน้ำหนักตัวลดลงเหลือประมาณ42กิโลกรัมมีอาการหูอื้อปวดหลังตัวร้อนรู้สึกร้อนจากข้างในรู้สึกผะอืดผะอมปากแห้งจนแตกลอกนอนไม่หลับมีอาการเบลอปวดหัวปวดท้องข้างซ้ายระหว่างพูดคุยฟุบลงกับโต๊ะเป็นพักๆนี่คือเรื่องราวของพวกเขาทั้ง3คนในขณะที่ทักษิณชินวัตรกลับบ้านลูกชายของภูชนะได้โพสต์เรื่องราวไว้ว่าตลกร้ายตอนพ่อเรากลับบ้านไม่มีนะเฝือกคอเฝือกแขนมีแต่กุญแจมือเชือกมัดเท้ามีเสาปูนที่ท้องอยู่ในกระสอบ2ชั้นที่สำคัญว่ายน้ำกลับมาเองถึงฝั่งโดยไม่ต้องใช้ทีมกู้ชีพหรือตำรวจน้ำกลับมาแบบไม่มีลมหายใจแค่ใช้เวลาหลายวันหน่อยกว่าจะถึงพ
พ่อฉันเก่งนะบอกเลยหลายคนคงไม่รู้ว่าไม่ใช่แค่พ่อของเขาไม่ใช่ลูกชายของผู้ชนะที่บอกว่ามีแค่พ่อแม่ของเขาก็ติดคุก7ปีเพราะการรัฐประหารทุกวันนี้แม่ของเขาหรือภรรยาของผู้ชนะยังไปยืนหยุดขังให้พวกตะวันอยู่เลยนี่แหละครับหัวจิตหัวใจของคนที่ยังต่อสู้อยู่มีสิ่งที่ปู่แอจนตอยากจะแจมเพียงเล็กน้อยในประเด็นนี้คำถามคือการที่พวกเขาเหล่านี้ยังประกาศตัวร่วมกันสู้ถึงแม้ไม่มีอิสรภาพแต่สิ่งที่พวกเขาเหลืออยู่คือร่างกายพวกเขาใช้ร่างกายในการต่อสู้คำถามคือว่าเขาสู้เพื่ออะไรข้อเรียกร้องของพวกเขา3ข้อชัดเจนตรงไปตรงมาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครถูกคุมขังเพราะเห็นต่างและประเทศไทยไม่ควรได้รับเลือกเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนโปรดสังเกตว่าไม่มีข้อเรียกร้องเรื่องการประกันตัวอีกแล้วสิ่งที่พวกเขาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือการไม่ให้มีการคุมขังนักโทษทางความคิดเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคนเหล่านี้ต่อสู้เพื่อคนอื่นใช้ร่างกายใช้ความยากลำบากของร่างกายตนเองเข้าต่อสู้นี่แหละครับผู้ที่เสียสละและสู้อย่างจริงจังหลายคนที่เป็นอิฐก้อนแรกใช้ชีวิตของตนเองก็มีเกิดขึ้นแล้วหลายคนใช้เสรีภาพวันนี้อยู่ในเรือนจำหลายสิบคนเป็นอิฐก้อนแรกและหลายคนกำลังใช้ร่างกายใช้ความเจ็บปวดความทรมานเป็นอิฐก้อนแรกในการก่อสร้างทางสร้างสะพานแห่งเสรีภาพแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริงขอให้พวกเราจนดูคนเหล่านี้และหลายคนบอกว่าเริ่มท้อเริ่มถอยขอให้ดูพวกคนเหล่านี้ประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงได้จะเจริญได้อย่างแท้จริงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมีอิฐก้อนแรกถนนสะพานต้องใช้อิฐใช้เหล็กในการก่อสร้างหากไม่มีพวกเขาเหล่านี้หรือไม่มีจำนวนที่จะเพิ่มขึ้นอย่าหวังว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ฝากเอาไว้นะครับและขอคารวะคนเหล่านี้ด้วยหัวใจจากปู่แอดจอนอตอในการสืบพยานคดีของอานนท์นำพามีคนแต่งกายเป็นศิษย์สำนักกิฟฟินดอร์มาให้กำลังใจในการขึ้นศาลคดีแฮนรี่พอตเตอร์ในภาพรวมนั้นอานนท์นำพากล้าหาญมากไม่ปฏิเสธสิ่งที่เขาพูดแม้แต่คำเดียวไม่ดิสเครมในสิ่งที่เขาเชื่อไม่ถอยหนีจากความจริงไม่ใช้วาทศิลป์เพื่อเลี่ยงความรับผิดไม่ขอความเห็นใจไหนๆก็ต้องติดคุกกูขอพูดความจริงใครไม่ฟังก็คือพลาดอานนท์ยอมรับว่าวิจารณ์สถาบันกษัตริย์จริงติติงสถาบันกษัตริย์เพื่อต้องการให้เป็นที่เคารพรักของประชาชนผมผิดอะไรเขาบอกเขาวิจารณ์กฎหมายที่ถ่ายโอนทรัพย์สินของราชบัลลังก์ให้เป็นของส่วนพระองค์เขาวิจารณ์ความพยายามของฝ่ายโปรเจ้าที่ขนคนใส่รถถังขยะรถเก็บขยะมารับเสด็จเขียนป้ายใช้พระราชสวนีเพื่อประโยชน์ทางการเมืองแต่มีคนที่หน้าแตกในคำให้การต่อศาลเขาบอกว่าใครหน้าแตกมีคำนี้คุณก็รู้ว่าเขาคือใครเขาวิจารณ์ว่าบริษัทสยามไบโอไซส์ส่วนพระองค์ได้รับประโยชน์จากรัฐ600ล้านกับวัคซีนที่ได้ผลเล็กน้อยและรัฐต้องการสร้างซีนให้กษัตริย์เป็นที่มาของวัคซีนตูดไฟแล้วทำไมคนพูดความจริงต้องติดคุกอานนท์พูดเหมือนบ่นศาลก็คงงงว่ามันเป็นคำให้การหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องชมว่าผู้พิพากษาในวันนี้นั้นจิตใจเปิดกว้างพร้อมจะรับฟังด้วยความสุภาพไม่ตัดบทไม่ข่มขู่นับเป็นศาลคนแรกๆที่เจอในบัลลังก์ของศาลไทยยังไม่ต้องพูดว่ายังมาขึ้นบัลลังก์ตรงเวลามากมาก่อนจำเลยด้วยซ้ำขอชมท่านปฏิบัติต่อผู้ต้องหาทางการเมืองสมฐานะเห็นว่าเคยตัดสินคดีของมายพัสราวรีมาก่อนอานนท์ตบท้ายด้วยการพูด
ท่านจะให้ผมรับโทษยังไงก็ได้ผมไม่ว่าท่านแต่อย่าตัดสินว่าผมผิดเพราะสิ่งที่ผมพูดมันคือความจริงไปเยอรมันก็จริงโอนทรัพย์สินก็โอนจริงจนถึงตอนนี้การสืบพยานโจทก์ไม่ได้มุ่งหักล้างสิ่งที่ผมพูดเลยฉะนั้นท่านจะให้ผมติดคุกยังไงก็ได้แต่อย่ามาบอกว่าผมเป็นฝ่ายผิดหรือสิ่งที่ผมพูดไม่เป็นความจริงอานนท์ผู้กล้าหาญและไม่มีเล่ห์เหลี่ยมในเรื่องนี้ชัดเจนจริงๆนี่แหละครับต้องขอยกย่องและขอคารวะอานนท์นำพาผู้กล้าหาญผู้ดันเพดานทะลุขึ้นไปแล้วเห็นว่าคุกเรือนจำที่ขังเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนนั้นไม่ได้ทำให้ความชัดเจนตรงไปตรงมาของอานนท์นำพาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดมาแล้ว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 น้องฟันนี่เขียนบทละครตอนใหม่เรียบร้อยแล้วเพื่อพ่อการละคร EP 32พันท้ายนรถาตอนที่21ณร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่มาเจ้าจุกวิ่งหน้าตื่นมาทันทีเข้าด่วนเข้าด่วนยายเข้าด่วนพญาเทวาชั้น14ออกหลักโรงพยาบาลแล้วอาการหนักน่าดูยายมาก็เลยพูดทันทีว่าเห็นเขาว่ากันว่านอนตกหมอนมาร้อยกว่าวันต้องใส่ปลอกคอกันเลยหรือตามีก็เลยแทรกขึ้นมาทันทีแต่ก็แปลกๆอยู่นะครั้งก่อนกลับถึงบ้านกราบแผ่นดินออกสื่อโชว์แต่ตอนนี้อะไรเหรอจ๊ะตามีอะไรแปลกเหรอรอบนี้ทำไมจ๊ะเออก็รอบนี้น่ะสิกลับถึงบ้านไปนั่งสวมปลอกคออยู่ริมสระมีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ยายมาก็เลยบอกไม่เอาไม่เอาอย่าคิดเหมือนคนฟังเขาสิเราต้องหวังกับคนรุ่นใหม่แล้วต่อจากนี้ที่นั่งคำปองกันดีเลยความหวังมงความหวังใหม่อะไรกันยายเพื่อพ่อเท่านั้นที่เขาพาขึ้นยานไปเหยียบดวงจันทร์ได้ยายมาก็เลยนั่นขึ้นมาแว๊ดเลยอีนางคำปองวางถุงกาวเองลงซะก่อนเหยียบได้แค่พื้นกับเบื้องจันทร์สองล่าอะไรอย่างเองแหละฮะอ้าวมึงยังนั่งเคลียร์อยู่หรือเปล่ากลางแดดนั่นนะฮะอีนางคำปองเจ้าจุกก็เลยถามทันทียายอย่าไปเบรกนะคำปองซะหัวทิ่มแบบนั้นอีนางคำปองก็เลยบอกแหมยายที่พักคนรุ่นใหม่ของยายรับสลิมเก่ามาเต็มพักชั้นยังไม่ว่าเลยนะเอ้าคนเราจุดยืนมันเปลี่ยนกันได้ผีเสื้อมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นดักแด้ไปตลอดชีวิตนะโอ้ยายรู้ดีตามาก็มีตามีก็เลยบอกมาทันทีเลยว่าคนตื่นรู้แล้วเขาเปลี่ยนไปยืนในจุดที่บินสูงตัวโลกว่างไม่ได้โดนหลอกให้อยู่ในดักแด้ไปจนตายอีนางคำปองก็เลยแหมเห็นไหมสุดท้ายยายก็ต้องยอมรับจุดยืนมันเปลี่ยนกันได้โถ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 ว่าแล้วก็ยังเคลียร์อยู่นั่นแหละนะมึงยายมายืนโยนพื้นชาวบ้านดีๆดันโดดลงไปยืนในบ่อน้ำเน่ากับแมลงสาบทำไปได้ขุนเคตุ้ย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 มาแล้วมาแล้วขุนเคในบ่อน้ำคำเพื่อนมันเยอะแยะนะจ่ายทั้งแมลงสาบตะกวดงูเห่าจุดยืนดีไม่เหงาดีนะจ๊ะยายตามีก็เลยบอกเออวันที่ชาวบ้านเขาหนีหายเพราะเหม็นน้ำคลำน้ำเน่าพวกเองอะรับให้ได้ก็แล้วกันขุนเขตุ้ย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 คนประเทศนี้มันยึดติดตัวบุคคลหลงนามสกุลบ้านใหญ่ต่อให้ส่งเสาไฟมันก็เลือกเจ้าจุกก็เลยบอกว่าถ้าคนหลงงมงายอย่างที่ว่าไอ้377ที่นั่งในอดีตมันหายไปไหนล่ะลุงฮะลุงเคอึกอึกไม่รู้จะพูดอะไรอีนางคำปองบอกเลยทันทีเถียงกับยายไปก็เสียเวลาก๋วยเตี๋ยวที่ฉันสั่งได้หรือยังใส่ผักใบสีเขียวนะไม่เอาถั่วงอกยายมาผักบุ้งคะน้าหมดมึงจะเอาอะไรแดนดีล่ะฮะอีนางคำปองนางไหมลูกไพร่ลูกทาสลำคาญเลยบอกว่าถอนหญ้าแพรกใส่ให้มันนะยายผักสีเขียวมันชอบแดกนางไหมโผล่มาทีไรเราอดขำไม่ได้ทักทีแบบนี้เอ้าจบตอนนี้เขียนมาอีกนะมาบ่อยๆหน่อยลูกเพื่อนๆรอกันอยู่เยอะThank you.
และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้เป็นคลิปปู่แอดขอบ่นตอนใหม่ประจำวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่25กุมภาพันธ์เผลอแป๊บเดียวเกือบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่2แล้วเวลาผ่านไปรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อสัปดาห์นี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องร้อนๆที่ต้องขอพูดถึงจนมาถึงเรื่องราวของทักษิณชินวัตรที่เพิ่งเกิดขึ้นได้กลับบ้านเสียทีเริ่มต้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์อะไรเกิดขึ้นในรอบโลกนี้บ้างประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งใบนี้ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของ AI มีผลต่อธุรกิจในระดับโลกนั่นคือบริษัทที่ผลิตชิป NVIDIA ก้าวขึ้นมาเติบโตเป็นบริษัทที่ใหญ่ลำดับ3ของโลกใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าใหญ่กว่าประเทศไทย GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศทีเดียวและกำลังเติบโตยิ่งขึ้นไปศักยภาพของ AI ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นวันนี้ถึงขั้นสามารถทำวิดีโอสามารถตอบโต้เป็นภาษาต่างๆเพราะฉะนั้น AI กำลังเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี้จะสามารถให้ผู้คนทำงานได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันก็จะทำให้ผู้คนจำนวนมากตกงานการที่กรรมการ IMF ได้กล่าวไว้ในการประชุมที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ว่า AI จะทำให้คนตกงานถึงประมาณ 40% เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกินเลยและเป็นเรื่องที่เราคงต้องให้ความสนใจเพราะหมายถึงเมื่อไม่มีงานจะเอาเงินจากไหนมาซื้อมาอยู่มากินในประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีนวัตกรรมขายแรงงานราคาถูกๆแบบประเทศไทยขายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแบบประเทศไทยจะทำอย่างไรประเทศโลกที่หนึ่งที่เขาใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศสามารถมีส่วนเกินการผลิตที่รัฐขูดรีดกลับเข้ามาใส่ระบบและเอาเงินเหล่านั้นไปดูแลไปเยียวยาประชาชนนั่นก็เป็นทางออกของประเทศเขาแต่ในประเทศไทยไม่มีแบบนี้แล้วเราจะอยู่กันยังไงในขณะที่เราเห็นแต่ละวันปัญหาคนไร้บ้านปัญหาคนที่เรียกว่าไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรผู้สูงวัยคนไทยมีมากกว่า12ล้านคนในขณะที่คนที่มีเงินออมในกลุ่มผู้สูงวัยนี้มีเงินออมรายละมากกว่า 400,000 บาทเพียงแค่ 5% หรือราว 600,000 คนที่เหลืออีก 11,400,000 คนไม่มีเงินออมถึงระดับนั้นการใช้ชีวิต20ปีหลังจากเกษียณอายุแล้วไม่มีเงินออมหรือมีเพียงน้อยนิดจะอยู่กันอย่างไรการที่มี 420 ปีก็คือปีละ 20,000 บาทที่เอามาใช้ได้ถึงแม้รวมดอกรวมผลก็อาจจะมีมากกว่านั้นเล็กน้อยปีละ 20,000 บาทก็แค่เดือนละ 2,000 บาทโดยประมาณจริงๆแล้ว 1,600 กว่าบาทนั่นก็ยังเห็นว่าคุณภาพชีวิตต่ำเหลือเกินต่ำอย่างเหลือเชื่อแต่นี่คือความจริงประเทศไทยในขณะที่สังคมเป็นสังคมผู้สูงวัยในขณะที่กำลังแรงงานของประเทศลดน้อยถอยลงแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรหากรัฐไม่วางแผนการแก้เรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วขณะนี้ไม่มีรัฐบาลที่จริงใจในการแก้ปัญหาให้กับคนส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ปัญหาคนไร้บ้านปู่แอดจนตอเคยตั้งความหวังฝากความหวังไว้กับชัดชาติสิทธิพันธ์หรือแม้หลายคนที่ไม่ใช่ปู่แอดอาจจะตั้งความหวังว่าเมื่อมีรัฐบาลที่เป็นพรรคเพื่อไทยที่เคยได้ชื่อว่าเก่งฉกาจกันเรื่องเศรษฐกิจผ่านมา6เดือนแล้วมีอะไรดีขึ้นเราก็นึกถามตัวเราเองก็แล้วกันเช่นเดียวกับปัญหาคนไร้บ้านในกทม.ถึงแม้เป็นชัดชาติสิทธิพันธ์
บุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งเชื่อมั่นว่ามีฝีมือคนหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะระบบที่มันฝังรากในระบบรัฐราชการไทยมันสาหัสอย่างรากลึกเหลือเกินระบบอภิสิทธิ์ชนที่ได้เปรียบในสังคมแล้วทำให้คนส่วนใหญ่ในประเทศที่มีร่วม70ล้านอยู่นอกเหนือสมการการพัฒนานี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของเทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนโลกแล้วประเทศไทยปรับตัวตามไม่ทันรัฐบาลไม่รู้เรื่องรู้ราวเหล่านี้นี่คือเรื่องแรกที่กำลังจะบอกว่าช่างไร้อนาคตประเด็นถัดมาอยากให้ดูเรื่องของสมการนอกประเทศการที่ฝ่ายค้านของรัสเซียอเล็กเซย์นาวานีถูกสังหารในเรือนจำที่ไซบีเรียเรียกว่าไม่ยี่ระต่อสายตาชาวโลกศัตรูของปูตินหลายคนถูกกำจัดแบบนี้ในขณะที่การต่อสู้ในประเทศเมียนมาประเทศข้างบ้านเราก็กำลังดุเดือดรุนแรงมากขึ้นและมากขึ้นในขณะที่เรื่องราวของการโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ทำกันเรียกว่าเป็นร่ำเป็นสันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงทุนเป็นพันพันล้านมีการซื้อขายข้อมูลจากระบบที่อ่อนแอของระบบราชการไทยขายรายชื่อเพียงละบาท2บาทแต่ก็ทำรายได้นับหมื่นๆให้กับคนที่ขายข้อมูลเหล่านี้รัฐไทยไม่มีน้ำยาไม่มีความสามารถที่จะจัดการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเกี่ยวพันมันก็พันกันไปหมดจีนสีเทานักการเมืองสีเทาข้าราชการสีเทาแต่ประชาชนเป็นคนรับกรรมเรื่องถัดมาคือเรื่องของขบวนเสด็จและคดีทางการเมืองในที่สุดเรียกว่าหาโยงหาเหตุหาผลที่จะทำให้การยุบพรรคก้าวไกลเตะสกัดพรรคก้าวไกลชอบธรรมก็เกิดขึ้นทั้งที่ข้อเท็จจริงเรื่องของตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ประเด็นที่หนึ่งทุกวันนี้หากเราต้องการที่เรียกว่ามีการวางแผนจะทำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่หลายฝ่ายพยายามจะจุดประเด็นปลุกปั่นกันนั้นมันทำได้ง่ายหรือไม่มีสักกี่คนรู้ว่าขบวนเสด็จจะไปที่ไหนไปเวลากี่โมงจะต้องขับรถไปตรงไหนเมื่อเวลาเท่าไหร่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นความลับเรื่องงานอารักขาความปลอดภัยแสดงว่าเป็นเหตุบังเอิญที่ตะวันขับรถไปถึงจุดนั้นและถูกกั้นรถโดยตำรวจอยู่ที่บริเวณนั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ขับรถที่จะไปติดขบวนเสด็จเพราะมีมากเหลือเกินถามคำถามสักนิดเดียวว่าระหว่างติดขบวนมีกี่คนรู้ว่าใครกำลังจะเสด็จขบวนที่กำลังจะผ่านมาคือใครไม่มีทางรู้ไม่มีโอกาสรู้ด้วยซ้ำไปหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับเล็กๆที่ไปปิดกั้นถนนก็อาจจะไม่รู้หรือได้ยินเราๆเพียงแต่ทำตามหน้าที่ตามภารกิจเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ตะวันจะมีการวางแผนเรื่องราวแบบนี้แต่วันนี้ก็กลายเป็นเหยื่อแล้วพยายามพุ่งเป้าเพราะตะวันไปอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วตะวันก็เคยได้รับการประกันตัวโดยที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายประกันเมื่อหลายปีก่อนแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วเพราะตะวันถอนประกันตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญมันปลุกกระแสได้และปลุกกระแสขึ้นตะวันติดขบวนเสด็จแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยขบวนตะวันก็ขับรถออกไปรถของตะวันตึ้งขับโดยแฟรงค์ขับอย่างเร็วเพราะจะต้องรีบไปถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่มีการนัดหมายหลังจากที่ติดขบวนเสด็จใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนั่นคือสิ่งที่ตะวันกับเพื่อนพยายามทำอาจจะขับรถเร็วบนทางด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้สึกผิดปกติที่มีคนขับรถเร็ว
หลังจากปล่อยขบวนก็วิทยุไปข้างหน้าให้ดักสกัดรถคันนี้ในขณะที่ตะวันกับเพื่อนขับรถไปข้างหน้าแล้วมีรถพยายามมาสกัดโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องสกัดก็มีการบีบแตรปัญหาคือการบีบแตรใส่รถที่มาสกัดเป็นซึ่งเป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงถูกสกัดเมื่อถูกปิดกั้นสกัดด้วยรถ2สำคัญก็บีบแตรยาวขบวนเสด็จหายไปหลายกิโลเมตรห่างจากจุดที่บีบแตรเพราะฉะนั้นบีบแตรใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปิดกั้นถนนไม่ให้เขาไปหลังจากปล่อยขบวนเสด็จนี่คือข้อเท็จจริงแล้วหลังจากโต้เถียงบันทึกภาพถ่ายรูปกันแล้วก็ปล่อยเขาเดินทางต่อไปตะวันก็รีบไปจุดเป้าหมายปลายทางตนเองไม่ได้ไปติดตามขบวนเสด็จอีกแต่อย่างใดข้อเท็จจริงก็คือเกิดขึ้นแค่นี้แล้วก็มีการไปพูดว่าพยายามขัดขวางขบวนเสด็จถึงขั้นจะขับรถแทรกเข้าขบวนเสด็จซึ่งหากตะวันทำอย่างนั้นจริงทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ตั้งข้อหาขัดขวางขบวนเสด็จเหมือนเช่นที่เอกชัยหงกังวานเคยโดนที่สี่แยกนางเริงทั้งที่ไม่ได้ขัดขวางแต่รถขบวนเสด็จขับฝ่าเข้าไปเองแล้วก็ตั้งข้อหานี้กับเอกชัยและศาลก็ยกฟ้องในที่สุดหากตะวันทานตะวันตัวตุรนนท์กับแฟ้งทำในลักษณะที่เรียกว่าถูกกล่าวหาว่าขัดขวางขบวนเสด็จทำไมไม่แจ้งข้อหานี้สรุปคือมันไม่มีเหตุการณ์นี้แต่พยายามสร้างความชอบธรรมให้รัฐอภิสิทธิ์แสดงพยายามป้ายสีให้คนที่ต่อสู้ทางการเมืองทั้งหลายให้คนที่เป็นนักโทษทางความคิดไม่เหมือนคนอื่นทั้งหลายคนที่กล้าออกมาเหมือนเด็กน้อยเห็นพระราชาเดินแก้ผ้าก็ชี้หน้าว่าแก้ผ้าทั้งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดก็เลยต้องจัดการอย่างเด็ดขาดคดีทางการเมืองในประเทศไทยที่มีนับพันคดีร่วม 2,000 คดีแล้วเวลานี้มีคนถูกดำเนินคดีกว่า 2,000 คนประมาณ 2,000 ครอบครัวโดยประมาณตัวเลขใกล้เคียงกับคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมปี53ละแต่คนเหล่านั้นถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธสงครามแต่คนที่ถูกดำเนินคดีก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยนิติสงครามมันแทบจะไม่ต่างกันวันนี้รัฐไทยซึ่งเป็นรัฐอภิสิทธิ์ปกป้องชนชั้นอภิสิทธิ์ทั้งหลายกำลังใช้นิติสงครามกับประชาชนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคดีทางการเมืองกับเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคนเหล่านี้ไม่ควรต้องนิรโทษกรรมเพราะไม่มีความผิดแต่รัฐอภิสิทธิชนแห่งนี้เขียนกฎหมายภายหลังการปฏิวัติรัฐประหารเกือบทั้งสิ้นว่านี่เป็นการกระทำความผิดพูดง่ายๆว่าหัวหมอหัวแข็งไม่ยอมรับก็เอาความผิดมันอานนท์นำพาไปฆ่าใครตายอัญชันปีเลิศไปฆ่าใครหรือเปล่าถ้าบอกว่าอัญชันปีเลิศผิดตัวบรรพตทุกวันนี้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวมันไก่อยู่แถวไหนคนที่ออกคลิปแต่ทำไมคนที่แชร์คลิปกับยังติดคุกหลายปีแล้วใครจะอธิบายเรื่องนี้ได้หรือต้องมีปอกคอเหมือนทักษิณชินวัตรใส่เมื่อวานมีปอกแขนบอกสังกัดเหมือนทักษิณชินวัตรใส่ปอกแขนแบบเดียวกับประยุทธ์จันทร์โอชาถึงจะไม่มีความผิดประเทศนี้มันเป็นการต่อสู้ของหัวขบวนระบบอภิสิทธิชนซึ่งนำโดยทหารและสถาบันกษัตริย์ทหารถืออาวุธกษัตริย์อ้างความศักดิ์สิทธิ์ของสายเลือดทั้งที่ก่อนมาอยู่ประเทศไทยคนเหล่านี้ก็เป็นคนธรรมดาคนเดินดินกินข้าวแกงธรรมดาค่าเช่าบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์ยังไม่ค่อยมีจะปัญญาจะจ่ายเอากระเป๋ามาใบเดียวผ่านมาชั่วอายุคนหนึ่งกลายเป็นคนรวยที่สุดในโลกเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยไม่
ระอายอะไรกันเลยทำกันแบบจงครึ่มแล้ววันนี้ประชาชนตาสว่างครั้งแล้วครั้งเล่าการณีทักษิณชินวัตรที่ได้รับอภิสิทธิ์เพราะยอมใส่ปอกคอยอมใส่ปอกแขนยอมใส่ปอกคอยอมเป็นหมามีสังกัดยอมใส่ปอกแขนเพื่อบอกว่าตัวเองจะจงรักภักดีกับใครแบบนี้ทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วผมไม่ต้องตัดทั้งที่เป็นนักโทษต้องตัดผมชุดนักโทษไม่เคยได้สัมผัสร่างกายเสื้อตัวที่ใส่เป็นเสื้อแบรนด์เนมรองเท้าคู่นั้นราคาครึ่งหมื่นซ้ำยังใส่กางเกงขาสั้นให้เห็นว่าไม่ต้องติดกำไร EM ไม่มีใครเห็นภาพตอนที่อยู่โรงพยาบาลใครจะไปรู้ว่าก่อนที่จะออกมาประมาณแค่ไม่เกิน1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงรถกรมราชทัณฑ์ได้วิ่งเข้าไปรถตู้หลายคันวิ่งเข้าไปประมาณ15นาทีแล้วกลับออกมาก่อนที่จะทักษิณจะออกมานั้นได้พาทักษิณจากบ้านรับรองซึ่งอาจจะอยู่ในกรมทหารแห่งใดแห่งหนึ่งในกรุงเทพไปส่งแล้วก็รับกลับถ้าบอกว่าเจ็บป่วยออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนที่เคยแถลงแล้วแถลงเล่าวันนี้สิ่งที่ต้องเห็นคือหมอทีมแพทย์ต้องไปรับตัวไม่ใช่ให้ลูกสาวนั่งรถไปแบบนี้เพราะมันอันตรายระหว่างการเคลื่อนย้ายคนป่วยใครที่เคยมีการญาติป่วยแล้วจะต้องเคลื่อนย้ายเปลี่ยนโรงพยาบาลก็จะรู้ดีว่าต้องมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อมีเหตุฉุกเฉินนี่เห็นคนไทยกินหญ้ากันทั้งประเทศหรืออย่างไรรัฐอภิสิทธิชนแห่งนี้มันถึงเหยียบย่ำนิติรัฐลงเหลือไม่มีชิ้นดีแบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้สิ่งที่ประชาชนถูกกระทำมันเป็นปลายภูเขาน้ำแข็งให้เห็นว่าเขาร่วมมือกันแล้วชัดเจนเขาขายเกียรติยศขายศักดิ์ศรีขายศรัทธาของประชาชนแลกกับการมาอยู่ในประเทศนี้เพราะประเทศนี้มันมีกลุ่มคนที่มีอภิสิทธิชนร่วมไม้ร่วมมือกันใช้ทหารใช้อาวุธในการรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจใช้ผู้พิพากษาใช้ตุลาการในการตัดสินคดีความทางการเมืองในนิติสงครามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้คนประมาณ 1-2% ของประเทศนี้ได้รับอภิสิทธิชนส่วนอีก 98% ปล่อยมันไปช่างหัวมันคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ไม่มีอาหารการกินไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเงินก็ตายไปซะไม่มีแรงทำงานอยู่แล้วไม่มีประโยชน์นี่เราจะอยู่แบบนี้กันจริงๆหรือในเมื่อพรรคการเมืองทุกวันนี้พยายามจะดิ้นรนทำเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเพราะสุดท้ายคนได้ประโยชน์คือนายทุนที่สนับสนุนการเลือกตั้งเจ้าสัวรายใหญ่ประชาชนไม่มีเงินรัฐบาลก็ไปกู้เงินเอามาใส่มือประชาชนให้ไปอุดหนุนเจ้าสัวประชาชนก็ได้กินเงิน10,000 บาทอาจจะกินได้1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์แต่เจ้าสัวก็มั่งคลั่งเข้าไปอีกไม่ต่างกับเรื่องค่าไฟฟ้าเพราะรัฐบาลนี้ปกป้องเจ้าสัวนายทุนทั้งหลายอภิสิทธิชนทั้งหลายเรื่องไฟฟ้าก็ทำสัญญาในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อสัญญาและขยายสัญญาในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้เจ้าตัวพลังงานกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศจากคนที่มีเงินหลักหมื่นล้านกลายเป็นหลายแสนล้านในเวลา10ปีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศนี้ไม่ต้องอายอะไรกันอีกแล้วโจงครึ่มกรณีของทักษิณชินวัตรที่กลับบ้านนี่เป็นการประจานความอัปลักษณ์ความอับปีจังไรของระบบและกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งระบอบอภิสิทธิชนในประเทศนี้
ภัยที่ตาสว่างยังไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกแล้วก็ก้มหน้ารับกรรมเป็นทาสไปจนวันตายแล้วอนาคตลูกหลานจะยิ่งลำบากกว่านี้เมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่ประเทศนี้มันไม่เปลี่ยนตามอีกเรื่องหนึ่งที่คงต้องพูดถึงโจทย์เฉพาะหน้าคือเรื่องการเลือกสว.ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองถึงแม้มันออกแบบไว้ซับซ้อนมากมายแค่ไหนก็ตามแต่หากประชาชนผู้ตื่นรู้เข้ามาร่วมกันอย่างจริงจังในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศสนามทุกสนามเราต้องสู้ที่ปู่แอ๊ดจนตอเคยย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราต้องสู้ทุกสมรภูมิมันต้องเกิดขึ้นสนามแรกคือสนามสว.แล้วอยู่กลุ่มวิชาชีพไหนต้องไปสมัครในวิชาชีพนั้นเพื่อสู้อย่ายอมให้กลุ่มอภิสิทธิชนเหล่านั้นเข้ามาชักยงใหญ่เพราะสว.ก็สามารถที่จะเลือกกรรมการอิสระองค์กรอิสระชี้เป็นชี้ตายกับการเมืองไทยได้ประชาชนต้องมีส่วนอย่าปล่อยให้เขาชักใหญ่อยู่ข้างเดียวนี่เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำในการเลือกสว.ตอนนี้สามารถสมัครได้ที่กกต.จังหวัดไปดูรายละเอียดกันใครอยู่สาขาวิชาชีพไหนใครเป็นนักกฎหมายใครเป็นสื่อมวลชนใครเป็นอาชีพอิสระใครเป็นผู้หญิงกลุ่มสตรีใครเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรก็ไปสมัครในกลุ่มของตนเองถึงแม้มีค่าสมัครแต่นี่คือหน้าที่ของพลเมืองที่เราต้องทำมันไม่ได้เสียเงินกันทุกวันใครที่พอมีกำลังทรัพย์ที่จะต้องเสียค่าสมัครโปรดเสียสละหากเรายังแพ้ในสนามนี้ก็ยังคงใช้เวลาอีกนานพอสมควรสนามการเลือกตั้งสว.เป็นด่านแรกด่านที่2ด่านที่3คือการเลือกอบจ.เทศบาลและอบต.ทั่วประเทศซึ่งจะเกิดอีกประมาณ10เดือนข้างหน้าสู้ทุกสมรภูมิสู้ทุกสนามจะต้องทำหลายคนอาจจะแย้งปู่แอดว่าถึงชนะทุกสนามแต่เราไม่มีปืนสุดท้ายมันก็ยึดอำนาจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันไม่ได้สำเร็จเพียงครั้งเดียวเพียงวันเดียวหากเราไม่สู้ลูกหลานเราก็จะต้องมาสู้ใครสู้แล้วตายก็ถือว่าไปอยู่ในจุดที่มันเกิดขึ้นพอดีเหมือนสงครามโลกถ้าเกิดขึ้นทุกคนจะต้องเข้าไปรบเพื่อปกป้องอย่างน้อยก็คือทรัพย์สินของตนเองลูกหลานของตนเองใครตายก็ถือว่าไปยืนอยู่ในจุดที่กระสุนมันจะต้องมาพอดีแต่หากเราไม่สู้ลูกหลานเราก็ต้องมารับความเสี่ยงเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศในครั้งนี้หากประชาชนสู้และสู้ทุกสนามเมื่อได้รับชัยชนะแต่ละจุดแต่ละจุดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆ ยกระดับมีความเข้มแข็งมากขึ้นและมากขึ้นตัวอย่างที่เราชัดเจนวันนี้หากพรรคก้าวไกลที่มาจากอนาคตใหม่ไม่ก่อเกิดขึ้นพรรคการเมืองที่ยืนหยัดเพื่อประชาชนไม่มีเจ้าของพรรคเป็นพรรคมาจากประชาชนแค่พูดว่าจะตั้งพรรคการเมืองก็มีคนหัวเราะแค่บอกว่าจะได้สัก20ที่นั่งก็บอกว่าบ้าไปแล้วเพ้อเจ้อแต่วันนี้มีกี่คนไม่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลหรือจะชื่อไหนก็แล้วแต่จะชนะเลือกตั้งในครั้งต่อไปคำถามคือชนะแน่แต่ชนะเท่าไหร่เท่านั้นนี่คือความก้าวหน้าและหากทุกสนามจะเลือกแบบไหนเลือกยังไงประชาชนก็ชนะฝ่ายประชาชนชนะทุกสนามมันก็จะทำให้ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ถืออาวุธขึ้นมาก่อนจะต้องไปแก้กฎระเบียบการโยกย้ายในระดับพันโทพันเอกจะไม่อยู่ในกลุ่มผู้มีอำนาจในกองทัพอีกต่อไปให้เป็นไปตามระบบสายงานอาชีพเมื่อพันโทพันเอกไม่ถูกโยกย้ายโดยกลุ่มผู้มีอำนาจการปฏิวัติรัฐประหารก็ไม่ง่ายมีความเสี่ยงสูงขึ้นเยอะมากนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
เปลี่ยนประเทศไม่ได้ใช้เวลาวันเดียวแต่อยู่ที่เรามีคนกล้าไหมกลุ่มคนที่มาตั้งพรรคอนาคตใหม่มาเป็นนักการเมืองต่อมาจนถึงก้าวไกลหลายคนรู้ดีว่ามีความเสี่ยงเพราะพรรคการเมืองพรรคแบบนี้อาจจะทำให้ชีวิตอนาคตลำบากแต่เขาก็เสียสละเขาก็ประกาศตัวมีผู้คนที่มาร่วมกันขับเคลื่อนไม่ได้คนสองคนสส150มีทีมงานอีกครั้งคนละ8ก็เป็นพันละยังมีทีมงานระดับจังหวัดแล้วต่อไปหากลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและได้รับชัยชนะมากขึ้นมากขึ้นเราจะมีผู้ปฏิบัติงานที่เข้มแข็งนับหมื่นนับแสนคนแล้วประเทศนี้ก็จะใกล้ถึงวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแนวทางของพวกเราคือสู้ทุกสนามสู้อย่างไม่ลดละแพ้ไม่เป็นไรแต่ชนะเมื่อไหร่อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครั้งเดียวก็พอแล้วเราก็จะเปลี่ยนประเทศนี้แบบไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้พูดมายาวนานหน่อยแต่หวังว่าทุกคนคงจะพอเห็นสิ่งที่ปู่แอดจนอตอเป็นห่วงและอยากให้มันพวกเรามีส่วนร่วมใช้ชีวิตต่อไปหายใจเข้าไว้ร่วมกันสู้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีชีวิตปกติให้แม้กระทั่งถึงวันที่จะจากโลกนี้ไปพูดกับลูกกับหลานว่าไม่เสียดายไม่เสียใจที่ได้เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วทำสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นตาคุณคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ
Thank you.